ทำไมผมทุกคนหญิงพวกนี้มันวิ่งกูกันมาหมดหญิงพวกนี้มันวิ่งกูกันมาดูนั่นสิลิงมันมาลิงมาแล้วย้ายนี่ไปนั่นมันจอระเข้จอระเข้ขึ้นบกมานะจอระเข้มันกำลังขึ้นบกนะฉันมาวนรถหาบ้านเช่าแล้วก็ได้บ้านเช่าไปแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแถวเนี้ยมีสวนลิงด้วยเออดีเวลามีอะไรจะได้มาดูลิงเนี่ยแหละเออต้องดูนี่สวัสดีลิงไปลิงเป็นไงพวกแกอยู่กันทำไมมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ถึงก็ไม่ปลอดภัยเลยจำได้ว่าพุกของเราที่บ้านหลังนั้นเหลือนี่นาจะร้อยกับคนในหมู่บ้านดีกว่าแต่เราจะเอาทุกเนี่ยมาแกล้งจะพวกลิงพวกนี้เอาไปดีกว่าลิงรอก่อนนะฉันไม่มีอาหารมาให้รอก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาของมาให้เฮ้ยทำไมมันดักหน้ารถเยอะเหลือเกินเนี่ยแกเนี่ยเป็นแกงกันหรือเปล่าเฮ้ยอย่ากระโดดมานะปิดกระจกก่อนน่ากลัวจริงๆที่แล้วที่ฉันจุดประทัดในหมู่บ้านเนี่ยยายเจ๊คนนั้นมันไล่ฉันออกจากบ้านรู้อะไรไหมประทัดเนี่ยมันยังเหลืออีกเพียบเลยยังไม่จุดเนี่ยที่นี่ไม่ใช่บ้านของโครงการซะด้วยสาวเนี่ยเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านที่เราไปเช่าไม่แล้วสาวเนี่ยเราจะมาจุดแรงลิงทุกคนครับนี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะครับไม่ได้จุดจริงๆแล้วก็ไม่ได้แกล้งลิงจริงๆเพราะถ้าแกล้งจริงๆแล้วก็โดนกัดแน่เอาละผมไปแล้วลงมาแล้วเอ๊ะทำไมมันวิ่งมาหาฉันจังเลยเนี่ยมันวิ่งมาแล้วคราวเนี้ยเมื่อกี้มันจะเข้ามากัดฉันเอาจริงโอ้คราวนี้ไม่มีใครมาด่าเราแล้วเพราะเราจุดพุแกงลิงแล้วพุของเราก็หมดแล้วเฮ้ยทำไมพอพุหมดลิงพวกนี้มันวิ่งกูกันมาดูนั่นสิลิงมันมาลิงมาแล้วอันนี้นะครับสังเกตได้ว่าพลุเนี่ยเราไม่ได้ติดจริงๆแล้วเราไม่ได้แกล้งลิงจริงๆนะครับอันนี้เป็นการเตือนใจทุกคนว่าอย่าไปจุดประทัดหรือจุดพลุใส่ลิงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนมันกัดได้นะฮะหลังจากเรื่องนี้ทำมาเพื่อเตือนใจให้กับทุกคนนะอย่าไปแกล้งมันเด็ดขาดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคลิปดีทีวีของเรานะครับหลังจากที่เราจุดประทัดที่เขาลิงแล้วก็โดนลิงพวกนั้นลุมกัดจนตอนนี้เพิ่งรักษาแผลหายเนี่ยเฮ้ยจุดที่บ้านเช่าก็ไม่ได้จุดที่สวนลิงก็ไม่ได้งั้นมาจุดริมน้ำก็แล้วกันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
แต่ก็แปลกๆนะน้ำแถวนี้เนี่ยไม่มีใครมาเลยหรือไงมันก็ดูสวยงามน่าปิกนิกอยู่นะเนี่ยช่างมันเถอะไม่มีคนมาก็ดีละฉันจะจุดประทัดที่เหลืออยู่เนี่ยแหละเอาจุดทีละ2อันก่อนแล้วกันยิงสนุกจริงๆเลยการจุดลูกประทัดเนี่ยเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยจุดประทัดเล่นแถวนี้อยู่ได้นี่ไม่รู้จริงๆหรอว่าแถวเนี้ยเขาห้ามส่งเสียงดังนะเดี๋ยวโดนจระเข้ขึ้นมางาบไม่รู้ด้วยเนี่ยเหลืออยู่ไหมน้ำแถวนี้นี่น่าเอาเบ็ดมาตกปลาแล้วเกินปลาน่าจะชุกชุมนะเนี่ยคุณ อะไรครับเนี่ยโทษนะคะพอดีว่าฉันเห็นคุณน่ะกำลังจุดประทัดอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยก็ใช่นะครับแล้วนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าแถวเนี้ยเขาห้ามจุดประทัดเล่นหรือว่าส่งเสียงดังนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่มีจระเข้ฮะมีจระเข้ใช่มีจระเข้เสียงดังแบบเนี้ยมันวิ่งหนีหายไปไหนต่อไหนแล้วต้องไม่รู้คุณจระเข้มันกลัวคนก็มันเสียงดังรบกวนพวกมันไงเอ้ยมันหนีหายไปแต่นี้ก็ดีแล้วจะไม่ได้มีขึ้นมาอารมณ์กวนคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจุดทีเดียว4ลูกเลยจระเข้มันจะได้หายไปเกินเยียวยาจริงๆเลยนะคุณเนี่ยอยากจะจุดก็จุดไปเดี๋ยวฉันรีบกลับดีกว่าก่อนที่จระเข้อ่ะมันจะขึ้นมางาบโอ้ยจระเข้อะไรเสียงดังๆแบบนี้มันกลัวสัตว์ทุกตัวกลัวเสียงดังทั้งหมดแหละไหนลองจุดดูสิเอาละ4ลูกคราวนี้มันจะดังมากนี่เปิดสิงดัดพร้อมกันยิ่งสมคิดเลยเสียงอะไรหึ่มเฮ้ยนั่นมันจระเข้จระเข้ขึ้นบกมาดิจระเข้มันกำลังขึ้นบกแล้ววิ่งดีกว่าโอเคพวกนี้มันมาเล่นจริงด้วยเรายังเหลือประทัดนี่นะงั้นจุดไล่มันทีละอันนี่เอาไปนี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่เอ้ยมันไม่กลัวจริงด้วยแถมยังมาเพิ่มอีกวิ่งอีกต่อจระเข้ฟาดหางสั่งสอนเพราะว่าเรามาจุดประทัดส่งเสียงดังรบกวนมันทุกคนจำไว้นะครับอย่าไปจุดประทัดส่งเสียงดังรบกวนใครนะครับอาจจะโดนกรรมตามสนองแบบนี้ได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งใน channel คิดดีทีวีกันด้วยนะครับ